วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รีวิวชีวิตจริงๆแพทไม่ได้รู้สึกต่างจากเดิมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่กับแบบคุณแม่อยู่ที่บ้านอยู่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากให้เล่าวันนั้นนิดนึงค่ะโมเมนต์ที่เข้าไปรับน้ำสังฆทานเนาะใช่ค่ะก็จริงๆแฮปปี้มากค่ะแล้วก็แบบดีใจที่เหมือนแบบมีโอกาสครั้งนึงในชีวิตเนาะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับน้ำมนต์มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่วันนั้นคือเป็นเหมือนพิธีพุทธใช่ไหมคะที่เข้าไปทำก็จริงใช่จริงๆก็มีถวายสังฆทานค่ะก็ทำบุญกันก็คือจะมีครอบครัวเป็นหลักแล้วก็เพราะว่าเหมือนทางวิหารหรือโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะเขาจำกัดเข้าได้ประมาณแบบ20คนเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบต้องคัดมาส่วนหนึ่งแล้วจริงๆมีญาติๆอีกหลายๆคนที่แบบอยากมาด้วยแต่ก็แบบว่าอาจจะมาไม่ได้ครบทั้งหมดค่ะทำไมไม่มีงานฉลองหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อบางคนก็มีข่าวมาว่าแบบแพตตี้จัดงานแต่งในวัดอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆหลักๆเป็นทำบุญมากกว่าค่ะแล้วก็จะมีกินเลี้ยงทั้งสองบ้านก็แบบว่าอันนั้นจัดที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็กินภายในกันเองค่ะก็จัดเรียบร้อยแหละง่ายเลยใช่ค่ะก็กินข้าวกันแค่นั้นเองอะไรนะคะไม่ค่ะคนละวันค่ะเที่ยววันที่เราเข้ารับนั้นสั่งมีการแบบไปจดทะเบียนด้วยไหมคะวันนั้นหรือยังไงยังค่ะเขามีข่าวออกมาว่าจดทะเบียนแล้วยังค่ะยังค่ะเอ๊ะข่าวมาจากไหนยังค่ะยังค่ะมีเริ่มไหมคะว่าจะต้องไปจดก็ยังไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าอาจจะต้องดูวันดูเวลาอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเพราะพี่ที่จะถามผมเดี๋ยวก่อนแล้วชีวิตจริงนะคะเรามีอะไรชิลมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบขนาดแบบว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบฉลองงานเลี้ยงฉลองอะไรอีกมั้ยคะแพนหรือว่าพอแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีค่ะใช่คือเป็นงานภายในเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลักๆจะแบบเน้นครอบครัวญาติๆเพราะจริงๆอ่ะส่วนตัวแพทอ่ะญาติเยอะมากๆเลยค่ะก็แบบว่าแค่นี้ก็แน่นประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนั้นเพื่อนๆก็มานะคะวันที่ไปทำบุญกันเลยค่ะใช่แต่คือจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดจริงๆใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ความตั้งใจของเราเลยจริงๆเดิมทีของแพทพี่แดงก็คือมีความคิดไว้คร่าวๆอยู่แล้วว่าแบบถ้าเราอยากจะเงี้ยเราอยากจะแบบอะไรก็ได้ที่สบายที่สุดเบาที่สุดเราไม่อยากแบบว่าเครียดแล้วก็แบบด้วยระยะเวลาด้วยนะคะที่แบบมันกระชั้นมากๆเรารู้สึกว่าขอทำอะไรก็ได้ที่เราสบายตัวสบายใจแล้วก็ชิลกับคนที่แบบครอบครัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเองความฝันผู้หญิงทั่วไปที่เราต้องแต่งงานเปลี่ยนหลายๆชุดอะไรอย่างนี้แต่ก็จริงจริงแพทเคยบอกพี่แนนไว้ว่าคือถ้าแพทไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยก็คงแบบคุยกันแล้วก็ไอ้นี่เลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ง่ายๆอาจจะไม่ต้องมีงานอะไรเดินด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่แดงก็ชิลคือโชคดีที่พี่แดงกับหนูอ่ะเหมือนมาในทิศทางที่คล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อนข้างชิลแล้วก็อยากอะไรที่แบบสบายที่สุดแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็แบบทำอะไรที่เราคล่องตัวมากๆเลยค่ะรีวิวสามีหน่อยสิคะหลังแต่งงานเป็นยังไงสามีดูแลดีดูแลดีเหมือนเดิมคุณจะทำกับคุณจะทำกับสามียังไม่คุ้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพอแบบว่าหลังจากวันนั้นมาก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเราเป็นอันนี้แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนแบบในมุมแพรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังดูแบบว่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะด้วยว่าเราคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้ความตั้งใจของแพทอะไรเงี้ยค่ะเราถ้ามันจดเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนคุณหรือเปลี่ยนน้ำหน้าหรืออะไรเงี้ยคะลูกโอ้ยแพยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะก็คือเป็นอนาคตแต่จริงๆแพทอะยังแพทอยากใช้นามสกุลตัวเองนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุณแม่คือเอาชื่อหนูคนเดียวในบ้านในการตั้งนามสกุลแล้วทุกคนก็คือเปลี่ยนชื่อตามนามสกุลหมดเลยหนูก็เลยเข้าสู่ว่าเอ๊ะชื่อเราเป็นชื่อหลักในการตั้งนามสกุลเลยจริงๆก็รู้สึกว่ายังอยากโอ้ยังอยากใช้นามสกุลนี้ที่แบบคุณแม่ตั้งให้อยู่อะไรเงี้ยใช้นามสกุลพ่อให้นามสกุลพี่แดนค่ะเป็นแบบเป็นต่อกันได้ถูกไหมคะมันสามารถต่อกันได้ไงอู้มันจะยาวมากเลยนะคะใช่ศิลพัฒน์ศักดิ์เมธาแล้วก็มีดานุวงศ์ด้วยโอ้โหเพราะว่าโอ้เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันค่ะเรื่องเงินหอลูกที่รีวิวค่ะเป็นไงบ้างคะเห็นแบบรีวิวการแบบความคืบหน้าใช่ก็ประมาณ 80% ได้ค่ะ
จริงๆมันก็เลยมาเรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่กล้าบอกว่าจะเมื่อไหร่แน่ๆเพราะว่ามันเหมือนมันมีรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยค่ะในหลายๆฝ่ายด้วยทั้งฝ่ายแบบโครงสร้างเองฝ่ายเฟอร์นิเจอร์เองอะไรเงี้ยค่ะมีเดดไลน์มั้ยคะว่าจะต้องเข้าอยู่มันเดดไลน์หลายรอบแล้วก็เลยแบบตอนนี้ไม่กล้าเดดไลน์ใช่ค่ะก็พยายามแบบอิสระไปเลยใช่ๆๆค่ะอยู่บ้านแม่อยู่ปกติใช่ค่ะอยู่ที่เดิมค่ะต้องต่างแยกกันอยู่ก่อนใช่พี่แดนอยู่คอนโดค่ะยังเห็นในคลิปรีวิวอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบทบเถียงกันจะเป็นประเด็นทำให้เราต้องมาอัดคลิปอธิบายอีกรอบนึงค่ะตามนั้นเลยค่ะอันคือมันไม่สบายใจจริงๆถึงต้องออกมาพูดคือเหมือนในคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่เหมือนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เหมือนกับพี่แดนเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราออกมาพูดในเคลียร์ในบางส่วนดีกว่าเพราะว่าคลิปนั้นคือตอนแรกเราตั้งใจจะแบบคุยเล่นเป็นดีเบตกันเหมือนแบบถกเถียงกันขำๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันอยู่ในช่วงโครงสร้างบ้านอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นประเด็นนิดนึงแต่เราก็เลยแบบเพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่ได้ดูคลิปเราก็เหมือนแบบออกมาชี้แจงค่ะว่าจริงๆแล้วคือคลิปนั้นเราถ่ายไปแบบเมื่อนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราตอนเนี้ยมันมีการปรับเปลี่ยนมาเยอะประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นก็เลยเข้าใจว่าเราทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเหมือนพี่แดนบังคับเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือถ้าเกิดคนดูคลิปจริงๆก็จะรู้ว่าแบบเวลาปกติแพทแบบพี่แดนถ่ายคลิป YouTube กันอะไรในช่องเนี้ยค่ะก็จะแบบมีการถกเถียงกันบ้างนู่นนี่นั่นให้ดูมีสีสันของคลิปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นเลยเห็นบอกว่าถูกท่านตกลงว่าครั้งหน้าจะไม่มีการแบบดีเบตกันต่อหน้ากล้องแล้วพี่แดนบอกค่ะพี่แดนบอกไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยโอ้พี่แดนคือแบบว่าเฟลไปเลยไหมลูกตอนที่แบบโดนกระแสไม่หรอกค่ะหมายแบบบางคอมเมนต์ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายถึงว่าอาจจะด้วยใช้คำพูดหรืออะไรที่มันอาจจะดูแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเขารับตรงนี้เร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องของคำพูดของคนอะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์ไหนที่เราไม่สบายใจที่สุดอะไรนะคะคอมเมนต์ไหนที่ทำให้แดนกับแพทตี้ไม่สบายใจที่สุดแพทไม่ได้ขอระบุเป็นคอมเมนต์เลยแล้วกันนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ารวมๆหลายๆคนมีการพูดถึงในเชิงนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแค่แบบออกมาอธิบายเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเราสองคนก็แฮปปี้อยู่แฮปปี้เหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะเราแบบเจตนาเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็แค่แบบออกมาชี้แจงแค่นั้นเองค่ะทางเพจพุ่มขึ้นหน่อยค่ะเขาบอกว่าเขายังมีความหวังอยู่ค่ะแต่ที่ยังไม่เห็นเรื่องสุดท้ายเห็นแล้วก็ดีค่ะสู้มีติดต่อแอดมินไหมคะไม่รู้อยากรู้ว่าแอบส่งแบบ direct มาให้หน่อยได้ไหมคือเขาก็ยังมีความหวังอยู่ไม่แต่แพทชอบนะหมายถึงว่าแพทแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบสร้างสีสันให้กับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเขาก็จะบอกว่าแบบเราอ่านคอมเมนต์เลยรู้สึกแบบแฮปปี้ในแบบแฟนบอยของหนูที่แบบทำไมทุกคนน่ารักแบบนี้คือทุกคนแบบน่ารักจริงๆแล้วก็แบบใช้คำพูดน่ารักมากไม่ได้มีแบบว่าหยาบคายอะไรเลยทุกคนแบบให้เกียรติมากๆจริงๆเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาแคปในหนังใช่เป็นรูปแพทพี่แดนแล้วก็พี่บีมแล้วก็เขียนมาอ๋ออันเนี้ยเราโปรโมทหนังอยู่น่ารักดีค่ะก็คือยังไม่ตัดกำลังใจเขาใช่ไหมยังอยากให้เขาสู้ต่อไปก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันสำหรับพี่ๆทุกคนดีนะเหมือนแบบทุกคนที่ได้เข้าไปอ่านแล้วก็จะแบบยิ้มได้หัวเราะได้ในวันที่บางทีอาจจะทำงานมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแพทรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็แฮปปี้เข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่แดนบล็อกไหมคะเพจนี้ไม่พี่แดนก็เข้าไปดูด้วยเข้าไปส่องด้วยพี่แดนใช้แอปหลุมไปเม้นบ้างไหมคะอะไรนะคะใช้แอปหลุมไปเม้นบ้างไหมไม่มีพี่แดนส่องอย่างเดียวส่องอย่างเดียวจากนี้ค่ะมีแต่งงานอะไรก็ต้องถามมีน้องเมื่อไหร่จะมีจริงๆยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นค่ะก็คิดว่าอยากจะแบบเที่ยวก่อนนิดนึงใช่ใช่อยากจะแบบเที่ยวก่อนค่ะแต่ยังไงก็คือทุกคนสามารถติดตามได้ในช่องคือแพทก็พยายามแบบถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วเราแบบไม่ได้เจอกันแบบเนี้ยค่ะก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube ได้แพทตี้นะคะก็มีแผนๆไว้ค่ะเป็นปีใหม่นี้เลยมั้ยหรือว่าใช่ธันวาคมนี้ค่ะยังแหวนที่นิ้วนี่คือวงมีงานเลยมั้ยคะค่ะที่แบบเอาไปที่ไหนก่อนค่ะคือเหมือนกันเดียวสุดมาที่นี่คิดไปกระแทกตาหนูเก็บแล้วหนูเก็บมือไปที่ไหนคะ
จริงๆไปญี่ปุ่นค่ะใช่ก็คือจริงๆไม่ได้ไปตั้งแต่โควิดมาก็เลยไม่ได้เดินทางประมาณ2ปีไม่ได้ไปต่างประเทศเลยใช่ก็รู้สึกว่าที่แรกที่อยากไปคือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปง่ายความทรงจำเยอะมากแพทกับพี่แนนไปญี่ปุ่นเยอะมากค่ะแต่ว่ารอบนี้คืออยากไปแบบฟิลเล่นสกีกันอะไรเงี้ยยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นอะไรแบบนี้ด้วยกันเลยมีน้องญี่ปุ่นกลับมามีน้องญี่ปุ่นกลับมาน้องที่ซื้อโอกาสน้องโอซาก้าอ๋อแล้วแต่ประเทศที่ไปน้องโตเกียวน้องเกียวโตนั่นแหละค่ะเที่ยวก่อนก็คืออยากจะชวนสองคนให้มาสนุกแบบว่าให้แบบใช่คิดว่าอยากแบบว่าเที่ยวก่อนใช่อยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้แพลนขนาดนั้นไว้เลยค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างอาจจะอยู่ที่เราแบบพร้อมนะช่วงเวลานั้นด้วยว่าแบบโอเคเวลานี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเช็คลิสต์ว่ายังไงอนาคตเราต้องมีแน่นอนถูกไหมไปถามพี่แดนอีกทีนึงแต่ถามว่าพี่แดนก็จะอายุเยอะไปเลยอ๋อกังวลเรื่องนั้นหนูว่าเขาไม่ซีไม่ซีเขาชอบแบบท่องเที่ยวอะไรก็คือความเห็นตรงกันไปในทางเดียวกันเนาะใช่ใช่ตอนนี้ก็โอเคค่ะเหมือนกันคิดเหมือนกันทำให้เรื่องแหวนนะคะใช่เป็นเม็ดมาอันนี้ไปทำวงทำตัวเรือนเรียบร้อยสวยมากใช่ค่ะเขินเลยอ่ะรูปหมูนิดหนึ่งตั้งใจอะไรติดไปถูกอะไรติดไปถูกอย่างนั้นดีค่ะก็คือวงนี้เลยใช่ค่ะอันนี้พี่แดนไปทำให้เราหรือแพทไปแบบดีไซน์ไปทำเองก็พี่แดนพาหนูไปทำค่ะคือเขาก็คิดว่าถ้าเกิดเราแบบจะต้องใส่ไปอีกตลอดยาวๆเลยเขาก็อยากให้เป็นวงที่เราแฮปปี้ที่อยากจะแบบชอบดีไซน์ไหนแบบแพทเลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตั้งใจใส่ติดตัวตลอดใช่ไหมไม่ถอดเลยถอดค่ะนี่ใส่เพราะมางานเลยเนี่ยปกติหนูก็จะไม่ค่อยกล้าใส่หนูแบบว่าเป็นหนูขี้ลืมไม่ได้ขี้ลืมหนูรู้สึกมันเตะตาไปคนอื่นไปนิดนึงค่ะจริงค่ะเขาไม่จับวงสำรองแบบอ๋อมีค่ะจริงๆก็จะมีวงแบบเหมือนติดนิ้วแบบเล็กๆธรรมดาวงที่ขอตอนนั้นใช่ป่ะใช่ค่ะก็จะใส่อันนั้นเป็นหลักใช่ถ้าชีวิตประจำวันแต่ก็จะบางทีแพทชอบแบบสบายตัวไม่ค่อยระวังมากก็จะเก็บไว้ไม่พี่แดนไม่คิดตรงนั้นของผู้ชายโอเคพี่แดนนะโอเคขอบคุณค่ะไว้แน่น